แม่น้ำยมก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ไหลเข้าท่วมในเขตอำเภอเมืองสุโขทัยในหลายพื้นที่ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้วนะคะติดตามจากคุณปัดเสรีรัตน์รายงานสดจากจังหวัดสุโขทัยค่ะคุณปัดคะครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยครับซึ่งที่นี่นะครับระดับน้ำในแม่น้ำยมยังคงสูงและระดับน้ำที่หลากเข้าท่วมในพื้นที่ยังคงมีการหลากเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนโดยชาวบ้านบางส่วนนะครับต้องออกไปอาศัยอยู่ภายนอกตัวบ้านแล้วครับทหารและชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลปากแควจังหวัดสุโขทัยนะครับต้องเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งเป็นหญิงสูงอายุออกจากตัวบ้านเนื่องจากบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่บนเส้นทางน้ำที่ไหลอย่างรุนแรงจากเหตุพนังดินกั้นแม่น้ำยมพังครับออกมานอกตัวบ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะกังวลว่าบ้านอาจทรุดตัวลงจากกระแสน้ำครับนอกจากนั้นนะครับชาวบ้านหมู่ที่1อีกจำนวนหนึ่งครับต้องออกมากางเต็นท์อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำยมเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับหากมีน้ำไหลลงมาเพิ่มเพราะทราบข่าวจากญาติที่อยู่พื้นที่ตอนบนนะครับว่าจะมีน้ำปริมาณที่สูงนะครับไหลเข้ามาอีกจึงกังวลว่าจะอพยพออกมาไม่ทันทำให้ต้องเตรียมความพร้อมก่อนครับของไว้ตรงนี้เพราะน้ำจะถึงพื้นบ้านแล้วค่ะเมื่อคืนขนกันมาทั้งคืนแล้วครับอย่างตอนนี้เราเดือดร้อนยังไงบ้างน้ำก็ไม่ไหลน้ำก็ไม่ไหลไฟก็ไม่มีใช้เวลานี้มันจะต้องเพราะว่าในบ้านมันใช้ไม่ได้ปลาเปิดไปกับน้ำหมดแล้วแล้วอย่างเราเองในบ้านเรามีคนแก่คนพิการอะไรด้วยอ๋อมียายเขาอยู่ข้างบนเอาไปบ้านน้ายังออกมาไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้เราเตรียมพร้อมใช่ไหมเตรียมพร้อมถ้าน้ำถึงพื้นบ้านนะก็ต้องเอายายออกมาเช่นเดียวกับหมู่ที่3ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัยครับชาวบ้านต้องอพยพสัตว์เลี้ยงหนีน้ำตั้งแต่ช่วงกลางดึกนะครับโดยชาวบ้านเล่าว่าน้ำที่ไหลมามีเป็นจำนวนมากนะครับได้เข้าท่วมบ้านและคอกวัวตั้งแต่เมื่อตอนตี3ครับทำให้ตนเองต้องขนย้ายสัตว์เลี้ยงมาอาศัยบนท้องถนนครับส่วนตนเองต้องกลับไปเฝ้าบ้านครับเมื่อคืนนี้น้ำเข้าตรงไหนอ่ะตรงจุดนี้จุดนึงแล้วก็จุดตรงกอไผ่ตรงที่โค้งมังกรต่างเลี้ยงวัวกับควายไว้กี่ตัวคะทั้งหมด8ตัวแล้วขนย้ายยังไงจุงลุยน้ำมามีลูกวัวเล็กตัวหนึ่งอุ้มมาแล้วตอนนี้อยู่ไหนอ่ะอยู่เอาไว้ในวัดวัวอยู่ที่วัดเหรอขึ้นอยู่เรื่อยอ่ะน้ำไม่ลดอ่ะน้ำไม่ลดเอาไม่อยู่ปิดไปตอนนี้ก็ต้องให้วัวอยู่แถวนี้ครับต้องใส่ข้างถนนไปก่อนอย่างไรก็ตามนะครับระดับน้ำในแม่น้ำยมที่อำเภอเมืองสุโขทัยยังคงมีระดับที่สูงครับข้อมูลจากชลประทานจังหวัดสุโขทัยระบุนะครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์วัดได้11เมตร50เซนติเมตรครับที่อำเภอศรีสำโรง1ในจุดพื้นที่เสี่ยงนะครับอยู่ที่10เมตร96เซนติเมตรและอำเภอเมืองสุโขทัยครับระดับน้ำอยู่ที่7เมตร87เซนติเมตรซึ่งจุดวิกฤตของอำเภอเมืองอยู่ที่8เมตร15เซนติเมตรนะครับและขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านตัวเมืองนะครับอยู่ที่483ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางจังหวัดนะครับจึงยังคงจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนอยู่ในขณะนี้ครับครับข้อมูลจากชลประทานจังหวัดสุโขทัยระบุนะครับว่าขณะนี้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบริเวณจุดวัดระดับน้ำหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมีปริมาณน้ำลดลงชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตอนบนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับซึ่งทางทีมข่าวก็จะรายงานสถานการณ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณคุณปาดค่ะ